พอดแคสต์มัติชนทีวีวันนี้นำเสนอเรื่องรัฐบาลจีนและท่าทีล่าสุดต่อการสู้รบในรัชชานบทความโดยละลิตาหานวง ้องยอมรับนะคะว่าการสู้รบในรัชฉานกลับมาเป็นประเด็นสุดฮอตอีกครั้งในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะมีผู้ได้รับผลกระทบในวงกว้างไม่ใช่เฉพาะในพมา่าเท่านั้นแต่ยังกระทบคนไทยที่เข้าไปทำงานในรัชฉานตอนเหนือและยังกระทบจิตใจของรัฐบาลจีนมากกว่าที่คิดผู้เขียนเคยรายงานไปเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าปฏิบัติการ1027ที่มีมาตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม ทำให้รัฐบาลจีนกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะพื้นที่ที่เป็นข้อพิาพาทอยู่นี้เป็นรัชชานส่วนของไชนิชานสเตทนั่นคือเป็นเขตที่อยู่ติดกับชายแดนจีนและเป็นเขตปกครองพิเศษของกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาจีนอย่างโกกางซึ่งมีเมืองเล้าก่ายเป็นเมืองเอกและยังเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของธุรกิจจีนเทาในปัจจุบัน ในพื้นที่นี้รัฐบาลจีนยังมีเมกะโปรเจกต์หลายโครงการจีนจึงพยายามเรียกร้องและกดดันให้กองกำลังทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากาันและยุติการใช้ความรุนแรงแต่สำหรับสถานการณ์ความรุนแรงในรัฐานตอนเหนือในปัจจุบันต้องบอกว่าแม้แต่จีนยังบอกให้คู่กรณีหยุดโจมตีกันไม่ได้ จีนให้ความสำคัญกับความสงบภายในรัชฉานตอนเหนือมากเป็นพิเศษเพราะนี่คือพื้นที่ที่ท่อส่งก๊าซและน้ำมันเชื่อมมณฑลยูนนานกับอ่าวเบงกอพัดผ่านความวุ่นวายที่เกิดขึ้นไม่ได้มีผลกระทบทางเศรษฐกิจสำหรับพมา่าหรือรัชฉานเท่านั้นแต่ยังกระทบเศรษฐกิจกับภาคการผลิตและอาจกระทบชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในจีนตอนใต้ด้วยในอนาคต เมื่อจีนไม่สามารถเจรจาเพื่อให้กองกำลังทุกฝั่งหยุดโจมตีกันได้จีนจึงนำกองกำลังของตนเข้าไปประจำในเมืองเล่าก่ายในรายงานของสำนักข่าว b b c ภาษา,าพม่ากล่าวไว้ว่ากองกำลังของรัฐบาลจีนถูกส่งเข้าไปในเมืองเล่าก่ายเพื่อปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์ แนวคิดเรื่องการนำกองกำลังหรือตำรวจของจีนเข้าไปประจำในรัชฐานตอนเหนือหรือพื้นที่อื่นๆไม่ใช่เรื่องใหม่ในปัจจุบันสังคมไทยก็ถูกเทียงกันมากเมื่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยว่ามีแนวคิดร่วมกับสถานทูตจีนที่จะให้ตำรวจจากประเทศจีนเข้ามาร่วมลาดตระเวนตามสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเมืองหลักของไทย ประเด็นนี้สร้างความสับสนเป็นอย่างมากเพราะโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีออกมาแถลงหลังจากนั้นว่าตํารวจจีนจะเข้ามาสนับสนุนให้ตํารวจไทยปราบปรามกลุ่มจีนเท่าเพียงเท่านั้นผู้เขียนมองว่าด้วยกระแสสังคมในไทยค่อนข้างจะรุนแรงและมีคําถามเรื่องอํานาจอธิปไตยตามมามากทำให้รัฐบาลไทยจำเป็นต้องถอย ตำรวจจีนที่เข้าไปลาดตระเวนตามเมืองต่างๆที่เป็นฐานที่มั่นของแก๊งจีนเท่านั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ชายหน้าเทาในเมืองใหญ่ทุกแห่งทั้งในอเมริกาเหนือและยุโรปก็ล้วนเป็นแหล่งปฏิบัติการของจีนเทาทั้งสิน้นรัฐบาลจีนเคยส่งตำรวจไปร่วมลาดตระเวนในหลายเมืองมาแล้วและล่าสุดก็เพิ่งส่งกองกำลังที่ไม่ได้มีเพียงตำรวจเข้าไปในเมืองแล้วก่โดยตรง แผนการของจีนมีมาตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมเมื่อในหวังเสี่ยวหงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนไปเยือนเนยีดออย่างเป็นทางการ และรัฐบาลคณะรัฐประหารของพามา่าหินชอบให้จีนส่งคนของตนเข้าไปในเขตปกครองพิเศษของโกกังประเด็นหนึ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือรัชชานไม่ได้เป็นพื้นที่ของคนชานเท่านั้นตั้งแต่อดีตรัชชานเป็นแหล่งรวบรวมผู้คนหลากหลายกลุ่มมีทั้งคนชานที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพูดแบบเทรวาตปะหล่องปะโอและโกกังที่เป็นคนจีนฮั่นพูดภาษาจีนและมีวัฒนธรรมใกล้เคียงกับคนจีนในยูนนาน รวมทั้งว้าแดงที่มีภาษาและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์จากกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้มีกองกําลังเป็นของตนเองเป้าหมายคือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองและส่วนใหญ่มีวาระหลักคือต้องการปลดแอกพื้นที่ของตนจากการปกครองของพามา่า กองกำลังของกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันก็ไม่ได้มีเสถียรภาพมากนะักเราอาจเคยได้ยินมาว่ากองกำลังช้านด้วยการเปิดฉากโจมตีกันหรือกองกำลังพิทักษ์ชายแดนของโกก้ง้งก็ไม่ลงรอยกับกองกำลังหลักของโกก้ง้งอย่าง MNDA a ในเขตปกครองตนเองโกก้ง้งปัจจุบัน BGF ของโกก้ง้งควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่เป้าหมายของ BGF ซึ่งสนับสนุนการทำงานของคณะรัฐประหารและกองทัพพม่าคือต้องการขับกลุ่มจีนเทาออกไปจากเขตโกก้างและน้อมรับนโยบายจากปักกิ่งเพื่อร่วมกันปราบปรามจีนเทาให้สิ้นซากในความเป็นจริงธุรกิจของจีนเทานั้นทำให้เศรษฐกิจในเขตโกก้างเติบโตแบบก้าวกระโดด แต่สิ่งสำคัญที่ทำให้รัฐบาลจีนไม่ปลื้มคนกลุ่มนี้เพราะจีนเทาเริ่มมีอิทธิพลมากขึ้นและยังมีอาชญากรรมเกิดขึ้นในเขตโกกั้งและเขตที่จีนเทามีฐานปฏิบัติการอยู่เพิ่มขึ้นและเคยมีกรณีที่มีคนจีนถูกลักพาตัวเพื่อเรียกค่าไถ่และเคยมีคนจีนเสียชีวิตหลายคนด้านกลุ่มพันธมิตรสามพาราดอภาพที่เป็นการรวมตัวกันของกองกำลังโกกังตะอางและอารกัน ก็ถูกกดดันจากจีนมาเหมือนกันและอาจเป็นเหตุผลหนึ่งให้กองกำลังกลุ่มนี้เปิดฉากโจมตีรัชฉานตอนเหนือโดยได้รับไฟเขียวจากปักกิง่งเพื่อขับจีนเทาออกไปจากพื้นที่ยุทธศาสตร์ของตนให้ได้ต่อเน,นื่องจากปฏิบัติการ1027รัฐบาลจีนประกาศจับกลุ่มผู้ดําแก๊งคอเซนเตอร์ในรัชฉานตอนเหนือ4คนเจ้าหน้าที่โกก้าง2คนและคนจีนอีก2คนในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งคอเซนเตอร์และมีส่วนร่วม กับอาชญากรรมการลักพาตัวและฆาตกรรมชาวจีนตำรวจในเมืองบวนโจในมณฑลเจ้อเจียงซึ่งไม่ได้อยู่ใกล้กับเขตของโกก้างเลยตั้งรางวัลน,นำจับไว้ที่1-5ถึง้แสนหยวนประมาณ5 0 0แสนถึง2 0ล้าน5แสนบาท มีรายงานออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ากองกำลังของจีนได้บุกเข้าไปสังหารสมาชิกแก๊งคอเซนเตอร์หลายคนเมืองส่วนเป็นคนจีนระหว่างที่พยายามหลบหนีออกจากหนึ่งในที่ทำการในเมืองเล้ากายปฏิบัติการของรัฐบาลจีนที่ให้การสนับสนุนกองกำลังพันธมิตร3ฝ่ายในรัชฉานเหนือเป็นเรื่องที่น่าจับตามองเพราะนี่คือการยืนยันว่าความอดทนของรัฐบาลปักกิ่งที่มีต่อแก๊งคอเซนเตอร์ในเขตรอยต่อรัชฉานกับจีนสิ้นสุดลงแล้ว ในอนาคตรเราอาจเห็นปฏิบัติการของแก๊งคอรเซ็นเตอร์ในรัฐานตอนเหนือมีน้อยลงแต่เมื่อคนเหล่านี้มีฐานปฏิบัติการอยู่ทั่วโลกโอกาสที่จะปรับปรามให้ราบคาบคงเป็นไปได้ยากแต่ก็ไม่ใช่จะเป็นไปไม่ได้เลย และนี่คือบทความจากเรื่องรัฐบาลจีนและท่าทีล่าสุดต่อการสู้รบในรัชชานคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถที่จะร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยในโอกาสหน้าพบกับพอตแคสต์มัติชนทีวีอีกครั้งในหัวข้อเรื่องอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ